เทคหนึ่งพูดธรรมดา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หน้าพัดลม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาคอนเน็กต์เจ้านี่ไมโครโฟนตัวนี้นะฮะซับไบสบายเทคเป็นไมโครโฟนบลูทูธนะครับจะเอามาต่อกับInsta 360นะฮะเพราะว่าไมค์ของ Insta 360ทุกคนก็รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องลมเวลาออกไปถ่ายข้างนอกเงี้ยโอ้โหลมดังคอกใช้ไม่ได้เลยก็เลยต้องหาเจ้านี่มาฮะเพื่อที่จะมาใส่วินมัฟตัวนี้นะครับนี่กับ Insta 360ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะคอนเน็กต์มันยังไงวิธีการเป็นยังไงแล้วก็เสียงออกมาเป็นยังไงไปดูกันครับไปลืมบอกไปถ้าใครชอบหรือว่าใครมีอะไรอ่ะมีข้อคิดดีๆอ่ะก็เขียนลงมาที่ใต้คอมเมนต์นี่ได้เลยนะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงว่าแบบนี้มันก็ทำได้ด้วยเจอกันครับเอาละครับแล้วก็มาดูวิธีการนะคอนเน็กต์เจ้าสบายเทคนี่นะครับนี่ไมโครโฟนไร้สายยี่ห้อนี้ไม่ค่อยแพงนะฮะเป็นบลูทูธนี่ดูนะฮะยี่ห้อสบายเทคเราจะมาดูการวิธีการต่อกันนะครับเราก็กดเข้าไปนี่นะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนออกมาปึ๊บแล้วก็เราก็เลื่อนปึ๊บไปที่นี่รูปหูฟังปึ๊บนี่มันขึ้นแล้วผมเคยคอนเนคไว้ก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้มันก็หาอยู่แล้วเราก็มากดปุ่มตรงนี้ให้ไฟล์มันขึ้นอ้าวไหนไหมพอไฟขึ้นปุ๊บคอนเน็กเลยเร็วมากตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสบายเทคไมโครโฟนพลัสขึ้นที่นี่แล้วเป็นรูปสีเขียวแล้วก็เลื่อนออกเลื่อนออกเลื่อนออกตอนนี้เราก็กดถ่ายลองกดถ่ายดูกดถ่ายปุ๊บสีเขียวตอนนี้เราก็มีรูปรูปหูฟังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เขียวแล้วลองกดถ่ายดูเห็นไหมสีเขียวขึ้นแล้วแสดงว่าเราใช้ไมค์ external ตัวเนี้ยใช้ได้ละติดละแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็ปิดกันตึ๊บแล้วเราจะ disconnect นะฮะเราก็กดออกนี่ได้เลย disconnect ตรงนี้ออกเลยกดปิดปึ๊บอันนี้ขึ้นเป็นสีแดงเห็นไหมแสดงว่าไม่มีละบลูทูธนี่แหละครับเท่านี้แหละครับนี่คือการเทสไมโครโฟนนะครับเสียงดังฟังชัดไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยื่นสุดละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทคหนึ่งพูดธรรมดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทคสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทคสามเฮ้ยไปไหนมาวะอ๋อใช่เหรอเฮ้ยไม่ไม่ใช่หรอกเมื่อวานนี้ไปมานั่นน่ะสิเป็นไงบ้างก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นดีกว่าเสียงลมเป็นไงเสียงลมเสียงลมเดี๋ยวไปยืนหน้าพัดลมนะดูสิว่าเป็นยังไงเอ๊ะหนักเว้ยยาวเกินอ่ะอย่างนี้กำลังดีอันนี้เทค4ยืนอยู่หน้าพัดลม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พัดลมมาหน้าพัดลม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝาก Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแฮถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะได้หรือมีอะไรจะแนะนำผมนะครับก็เขียนเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมาทีหลังสวัสดีครับ
ทำไมกล้องกับไอ้ปุ่มนี่ทำไมไม่ทำไว้ทางเดียวกันกดยากก็ต้องมองไปมองมา